้ไม่เป็นเหมือนกันก็นายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เสียงไอ้อ่อยกับบทสรุปหมู่บ้านป่าแหว่งที่ถูกคัดค้านต่อต้านในวงกว้างทั้งที่ศาลออกตัวพร้อมถอยให้แล้วแต่บิ๊กตู่กลับเงื้องะไม่คว้าเป็นโอกาสโชว์วิชั่นผู้นำเงิมงำไปว่าทุบไม่ได้ด้วยเสียงงบประมาณไปเยอะแล้วแต่กลับไม่กลัวว่าจะกลายเป็นอนุสรณ์แห่งความเกลียดชังประจานไปชั่วลูกชั่วหลานการปกป้องผลประโยชน์ชาติก็เรื่องนึงแต่การทวงถามถึงผู้รับผิดชอบต่างหากที่จะได้ใจภาคประชาสังคมด้วยใครก็สงสัยใครรู้ว่าตัวการหรือไอ้โม่งของโครงการบ้านพักสุดหรูโลเคชั่นตำตานี้มันคือใครกันแน่ก็ทั้งแนวผืนป่าเขียวขจีที่ต้องสูญเสียไปยิ่งกว่านั้นงบประมาณและภาษีประชาชนกว่าพันล้านบาทไทยยังทำท่าว่าจะละลายแม่น้ำไปอีกด้วยหนีไม่พ้นผู้ที่เปิดหัวเอาไว้ก็กองทัพ บกโดยมณฑลทหารบกที่33สังกัดกองทัพภาคที่3ที่ขอกรมธนารักษ์กันที่เพื่อใช้ประโยชน์กว่า 23,000 ไร่เป็นเขตทหารตั้งแต่สมัยสงครามโลกเพิ่งจะมาตีตรารับรองกันเมื่อปี2500เนิ่นหากย้อนไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่าจุดกำเนิดของหมู่บ้านป่าแหว่งแท้จริงอยู่ที่หลังปี2540เป็นต้นมาเมื่อสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค5ที่วันนั้นยังสังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรมทำเรื่องขอแบ่งใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับจุดปัจจุบันระบุว่าเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค5และบ้านพักผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมเดชะบุญที่ครั้งนั้นทัพภาค3ปฏิเสธก่อนที่จะมีการทวงถามไปอีกครั้งเมื่อปี2547ยุครัฐบาลแมวย้ายพิกัดเล็กน้อยมาที่ผืนป่าพิพาทในปัจจุบันคราวนี้ทบให้ผ่านเฉยเลยแล้วก็ทำเรื่องส่งคืนพื้นที่ที่ศาลขอมาให้กับกรมธนารักษ์ที่อนุญาตให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ที่ดินเมื่อเดือนพฤษภาคม2549ทั้งที่ภาพถ่ายดาวเทียมตอนนั้นแสดงให้เห็นว่าเขียวชะอมไปทุกหย่อมหญ้าไคลแม็กซ์ของเรื่องจึงอยู่ที่ช่วงปี2547ถึง2549บังเอิญเหลือเกินว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมช่วงปี42ถึงปี48เป็นอดีตผู้พิพากษาที่เคยประจำจังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าสมชายวงสวัสดิ์มีศักดิ์เป็นเขยตระกูลชินวัตรที่ถือเป็นเขยเชียงใหม่ด้วยก่อนที่ลิ้วลอตระกูลชินอย่างจารุพงษ์เรืองสุวรรณจะมารับช่วงปลัดยุติธรรมต่อในปี48ถึงปี49นั่นก็ถือเป็นความบังเอิญเด้งแรกบังเอิญเด้งที่2เมื่อผบ.ทบ.ช่วงปี47ผู้อนุมัติให้สำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค5ใช้พื้นที่ก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับที่บิ๊กตุ้ยพลเอกชัยสิทธิ์นามสกุลชินวัตรคุมกองทัพบกนั่นเองส่วนเด้งที่3ถ่ายภาพขบวนการรุกป่าให้มันชัดขึ้นเมื่อการอนุมัติโครงการงบประมาณก่อสร้างเกิดขึ้นเมื่อปี2556ในยุครัฐบาลหนึ่งปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ก็เป็นน้องเมียของอดีตปลัดสมชายและน้องสาวร่วมตระกูลของบิ๊กตุ้ยยิ่งไปกว่านั้นยังดูเหมือนเป็นโครงการเร่งด่วนถึงขนาดต้องใช้งบกลางในอำนาจของนายกรัฐมนตรีเป็นทุนระเดิมกว่า343ล้านบาทความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องบังเอิญอย่างเหลือเชื่อที่มีชื่อของคนตระกูลชินมีเอี่ยวกันแทบจะทั้งตระกูลผ่านตั้งหลายขั้นตอนหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่เคยมีใครคิดจะอัปเดตสภาพป่าว่าเสื่อมโทรมหรือสมบูรณ์ประการใดพวกนี้แหละคือไอ้มองที่ควรจะลากมาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ค่าก่อสร้างพันล้านแต่ว่าต้องให้รับผิดชอบผืนป่าที่มันประเมินค่าไม่ได้ด้วยลุยไปเลยแนวนี้เอาให้เต็มที่เหมือนการกอบกู้ค่าง้อเมืองอัคราเชื่อซิว่ากระแสต้านแรงแค่ไหนก็ต้องหันมาเชียร์ส่งผลกันเป็นโดมิโนกับมาตรการไล่ล่าเครือข่ายคอร์รัปชันเปิดหัวที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยการไล่ออกรจนาสินธีข้าราชการ C8จากกรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาตามมาก็ด้วยลงดาบวิโรจน์สำรวนผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยทอดฐานเรียกเก็บเงินแปะเจี๊ยะมาตรฐานเดียวกันกับที่กระทรวงพัฒนาสังคมที่ให้ผู้ที่พัดลาดชวสิทธิ์และนรงคงคำปลัดและรองปลัดรวมถึงผู้ตรวจอีกคนออกจากราชการฐานไปพัวพันขบวนการโกงเงินคนยากไร้สะท้อนว่ารัฐบาลคสช.กำลังเร่งกู้เรตติ้งผ่านวาระปราบโกงปิดจุดอ่อนตัวเองที่เคยประกาศเป็นวาระแห่งชาติแต่ทำไปทำมาคอร์รัปชันมันระเบิดระเบ้อก่อให้เกิดวาทกรรมเน็บแนมว่าขอบคุณคสช.จริงๆที่ทำให้เห็นว่าไม่ต้องมีนักการเมืองลำพังระบบราชการล้วนๆนี่แหละก็โกงกันมาโหฬารแล้ว
กลโกงที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็เลยถูกแฉกันยับในช่วงนี้ทั้งโกงเงินคนยากไร้ครึ่งค้อนประเทศโกงเงินกองทุนเสมาช่วยการศึกษาเด็กยากไร้หรือกระทั่งโกงหมาด้วยความผิดปกติของงบประมาณวัคซีนสุนัขจนโรคพิษสุนัขบ้ามันระบาดหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน